นะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้กลับไปดูผลงานของตัวเองนะที่ทำในโรงเรียนอันนี้คือสภาพปัจจุบันซึ่งมีรายละเอียดต่างๆที่ทำกันไว้ครับแล้วตอนเราทำแบบไหนเล่าเรื่องภาพอนาคตเยี่ยมเล่าภาพอนาคตของตัวเองภาพอนาคตของครอบครัวภาพอนาคตของโรงเรียนภาพอนาคตสังคมไทยเนี่ยจำได้ป่ะที่ไปเล่าอะไรไปหรือตอนกินข้าวแล้วลืมไปแล้วยังจำภาพอนาคตของโรงเรียนได้ไหมจำได้ไหมจำได้นะทีนี้ผมอยากให้อาจารย์เนี่ยเห็นภาพอนาคตของโรงเรียนเชื่อมโยงกับภาพอนาคตสังคมไทยในปี2566เราจินตนาการว่าตอนนี้เรามาอยู่ในปี2566เรียบร้อยแล้วอาจจะมีการทำเรื่องโครงการบริหารและจัดการน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีรถไฟรางคู่บางแห่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีเรื่องโน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วลองจินตนาการดูเพราะแต่ละภาคจะมีโครงการบางอย่างรวมทั้งภาคใต้อาจจะมีโรงไฟฟ้าบางประเภทเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่คงไม่ใช่ถ่านหินนะสงสัยไม่ได้ลงภาคใต้ภาคใต้ไม่ยอมแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกับนิวเคลียร์ไม่มีทางไปลงใต้ได้ผมยืนยันอย่างแต่ถ้าเป็นแบบยั่งยืนพอไหวลองจินตนาการดูปี2566นะครับนึกถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งโลกที่เทคโนโลยีไม่มีวันหยุดยั้งอย่าลืมนะครับเทคโนโลยีจะสมาร์ทไปเรื่อยๆลองจินตนาการดูแล้วให้แต่ละคนกลุ่มที่มี3ใช่ไหมเอาภาพอนาคตที่ตัวเองคิดไว้ตอนก่อนไปทานข้าวและที่อาจจะเพิ่มเติมใหม่ขึ้นมานะครับให้แต่ละท่านวาดภาพอนาคตของโรงเรียนตนเองนะครับว่าเป็นยังไงวาดเป็นภาพนะไม่เขียนคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นวาดออกมาเป็นภาพเป็นการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนึกถึงภาพของนึกถึงภาพของโรงเรียนในปี2566อาจารย์อาจจะนึกภาพเห็นอาคารเห็นสนามเห็นต้นไม้เห็นแปลงผักเห็นหน้านักเรียนเห็นหน้าเพื่อนครูหรือผอ.คนใหม่ซึ่งไม่รู้หน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ก็ได้นะครับหรือหน้าคนเก่าก็ยังอยู่ถึงแม้จะเกษียณแล้วอาจจะแวะมาเยี่ยมก็ได้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเพราะท้ายสุดความเป็นโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาคารจริงไหมมันไม่ใช่แค่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ป้ายโรงเรียนแต่มันมีความเป็นมนุษย์มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอาจารย์ลองจินตนาการดูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะตอนนี้โรงเรียนยุบไปแล้วโอ้ค่อยว่ากันไปสาธุอาจารย์ก็ดูที่โรงเรียนอื่นก็แล้วกันนะครับโอเคแต่นี่น่าสงสารอาจารย์คนนี้อันนี้ซาเศร้าโอเคเพราะไหนจำให้ดีนะเพราะแต่ละคนเนี่ยจะวาดภาพอนาคตของตนเองโดยไม่นะครับไม่มีการลอกกันนะไม่ปรึกษาภาพใครภาพมันฝันใครฝันมันโอเคไหมไม่มีการเขียนบรรยายใดๆออกมาเป็นภาพออกมาเป็นการ์ตูนหรือออกมาเป็นเสือลักก็แล้วแต่เชิญครับให้เวลาอยู่กับภาพอนาคตจินตนาการไว้เต็มที่ของใครของมันของใครของมันครับวาดกันให้สนุกไปเลยงานนี้เป็นชั่วโมงวาดเขียนนึกซะว่าเป็นชั่วโมงวาดเขียนด้วยนะครับครับวาดภาพโรงเรียนในปี2566ถึงแม้อาจารย์อาจจะไม่ได้อยู่แล้วเกษียณไปแล้วเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่จินตนาการฝากไว้เป็นมรดกอ่ะไม่ต้องลอกกันนะห้ามลอกกันขาดนะฝันใครฝันมันภาพใครภาพมันเดี๋ยวจะมีกระบวนการตอบครับไปครับบังตรวจต่อไปนะครับ
ให้อาจารย์แต่ละท่านเล่าภาพอนาคตเนี่ยนะครับยกภาพขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มดูว่าภาพของตัวเองเนี่ยมีอะไรหมายความว่ายังไงเพราะที่เราวาดเป็นภาพหมดเลยเพราะเราต้องบรรยายให้เพื่อนฟังว่าภาพอนาคตที่ปรารถนาที่วาดโน่นนี่นั่นสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่มันหมายความว่ายังไงอนาคตที่ปรารถนาของท่านคือยังไงเล่าให้ฟังกันนะครับในกลุ่มทั้ง4ภาพนะครับใช้เวลาเล่าประมาณภาพละ3 นาที 3 นาทีนะครับเล่าให้ฟังต่อกันละกันแบบกระบวนการเช็คอินทีละเล่าทีละคนนะครับถ้าอันไหนไม่ชัดเจนก็ซักได้ซักถามได้นะครับเมื่อเล่าครบ4คนแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับเมื่อเราครบ4คนแล้วขอให้ช่วยกันบูรณาการภาพอนาคตของทั้ง4คนนั้นให้เป็นภาพอนาคตร่วมกันเป็นภาพอนาคตร่วมกันของโรงเรียนนะครับในปี2566นะครับเป็นภาพที่บูรณาการกันแต่ไม่ใช่เอา4ภาพมาต่อกันนะไม่ใช่นะฟังและคิดและบูรณาการขึ้นมานะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนอาจารย์นิดนึงก็คือว่าภาพอนาคตปี2566จะต้องกลับไปเช็คดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำในปี56เนี่ยมันต่างหรือเปล่าถ้าไม่ต่างแสดงว่าไม่มีอะไรใหม่นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความต่างเชิงคุณภาพพูดง่ายๆต้องมีเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณคือทาสีโรงเรียนใหม่ต้นไม้ที่ปลูกไว้อาจารย์โตขึ้นกว่าเดิมอันนั้นมันธรรมดาอาจารย์ลองคิดเอาเองกันละกันนะว่าภาพอนาคตปี2566นี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำไปแล้วเนี่ย56นี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำนะวันอีก10ปีมันต้องมีเชิงคุณภาพอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทั้งในด้านความสัมพันธ์จริงไหมเพราะตัวกุญแจของความเรียนทั้งหมดคือความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูนะครับคณะครูกับนักเรียนจำนวนหนึ่งและผมเชื่อนะครับถ้าฟังดูของหนองย่าปล้องฟังดูเรื่องที่อาจารย์กัญญาเล่าเนี่ยนะครับรวมทั้งของโรงเรียนเราปลายมาสหนีไม่พ้นเรื่องชุมชนเนี่ยครับจะต้องสัมพันธ์กันแน่ๆอ่ะเชิญครับให้เวลาท่านทั้งหลายนะครับในการพูดในการคุยเล่าสู่กันฟังแล้วก็บูรณาการมาเป็นภาพใหม่นะครับเป็นภาพของแต่โรงเรียนนะครับเชิญครับเชิญเลยเล่าให้แต่ละคนฟังแล้วก็วาดภาพร่วมกันหลังจากท่านวาดภาพแล้วกรุณาเขียนบรรยายสั้นๆสัก2ประโยคบรรยายวิสัยทัศน์สั้นๆทั้ง2ประโยคนะกำกับไปด้วยเพื่อจะได้เข้าใจนะครับกรุณาเขียนกำกับไปด้วยสัก2ประโยคนะครับเป็นการประกาศภาพอนาคตที่ปรารถนาสัก2ประโยคนะครับ3ก็ไม่ผิดนะครับภาพอนาคตที่ปรารถนาเนี่ยนอกจากมีภาพแล้วต้องมีคำพูดเป็นคล้ายๆคำประกาศที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้จริง